สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วที่ฟินิกส์ค่ะนะคะวันนี้กับน้องเอมนะก็เราได้ไปใช้ผมเราคุ้มค่าแล้วก็เดี๋ยวต้องทำงานก็เลยจะกลับมาทำเป็นสีธรรมชาติเลยค่ะก็เป็นโทนน้ำตาลอาจจะอ่อนลงนิดนึงแล้วก็ตัดให้มันสั้นขึ้นนิดนึงค่ะเพื่อการแบบใช้งานจริงได้ค่ะสำหรับวันนี้เนาะก็จะทำสีให้มันสว่างขึ้นมากว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็จะตัดผมนะคะในส่วนที่มันเสียออกไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพร้อมบำรุงไปด้วยนิดนึงเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้ผมแบบแต่มันสุขภาพดีกว่าเดิมนะครั้งที่เราได้บำรุงไปได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปคอยดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเจอกันมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยดีค่ะรู้สึกผมหนาขึ้นแต่ว่าตัดพวกปลายที่มันแตกปลายแล้วก็เสียออกไปค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าผมมันบางนะก็รู้สึกว่าหนาเหมือนเดิมเปล่าหรอกจริงๆอ่ะใดคือหลอกใดใดให้มันดูหนาไม่หรอกจริงๆแล้วคือน้องอ่ะเขามีปัญหาตรงนี้ว่าเป็นคนที่ว่าผมเส้นเล็กแล้วก็เป็นคนที่บอกผมบางเราก็จะมีวิธีการทำตัดให้แบบว่ามันดูผมหนาขึ้นแค่นั้นเองผมเราทำตลอดหมายถึงว่าม้วนตลอดโดนความร้อนใช่ก็เลยเหมือนแบบมีความเสียไปปลายเยอะหน่อยใช่มันก็จะมีการแตกปลายทีเนี้ยแล้วก็พี่อ่ะก็ได้ทำการเล็มปลายออกไปแล้วที่มันแตกๆจากที่บอกว่าหวีผมไม่ได้ด้วยหวีอย่างเงี้ยตอนนี้ปุ๊บก็หวีได้แล้วนะคะโอเคแล้วสำหรับตอนนี้ต่อไปนี่คือมีผลงานอะไรอีกไหมเดี๋ยวมีละครมีซีตอนนี้คือซีรีส์ที่ออนแอร์อยู่ก็คืออกหักมารักกับผมทางไลน์ทีวีค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงคือ What the Duck ไลน์ทีวีเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมี True เรื่องนึงละครทูเรื่องนึงอะไรเงี้ยก็มีซิงเกิลอยู่แล้วที่ปล่อยออกไปยังไงก็ฝากผลงานด้วยค่ะน่าจะได้เห็นทรงนี้กันในโปสเตอร์ละครเร็วๆนี้ค่ะเฮ้ยจริงเหรออุ้ยพี่จะติดตามดูใช่ๆๆเพราะว่าตอนแรกก็ชอบมากสีชมพูแต่ว่ามันทำงานไม่ได้ยากหน่อยเพราะว่ามันต้องไปทำงานแล้วใช่ค่ะนะคะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะฟินิกซ์ซาลอนนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย